็กบอร์ดอะไรเงี้ยเซอร์ขาขาดอะไรเงี้ยแต่งสไตล์อังกฤษครับผมก็ไม่รู้แนวอินดี้ครับเป็นเกาหลีมั้งครับอย่างผมเนี่ยสไตล์ของผมคือไม่มีสไตล์วันนี้ผมอยากจะใส่อย่างเงี้ยก็ใส่รู้ว่าเด็กแนวถือกำเนิดเกิดมาได้ยังไงแนวมันเริ่มมาจากไหนครับเนี่ยผมอยากรู้มากจริงๆเลยเนี่ยแนวพี่มันเกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยพี่เริ่มมาได้ยังไงครับอยากรู้แนวคืออะไรแนวสำหรับป่านคือเส้นที่คนอื่นเขามาตีเอาไว้เพราะมันเหมือนกรอบมากกว่าว่าไม่ฉีกว่าพอฉันเลยจะมีไปฉันจะจัดเป็นคนประเภทหนึ่งซึ่งคำว่าแนวไม่มีความหมายในความเป็นคนของป่านมันแยกไม่ถูกว่าอันไหนคือแนวอันไหนคือไม่แนวเขินเลยเด็กแนวคือเด็กที่อยากมีทางของตัวเองฮะอินดี้เราไม่ต้องเข้าใจเขาหรอกผมว่าเด็กแนวมันคืออะไรเด็กแนวเนี่ยก็เป็นเหมือนเด็กดื้อเด็กดื้อใช่ไหมทีนี้พ่อแม่ตีซะเป็นแนวก็เลยกลายเป็นเด็กแนวไปดูดิย่าผมมันยังเจาะลิ้นเลยยายเจาะจิวที่สะดือเนี่ยตกกลางคืนเป็นสกอยเกิร์ลด้วยเนี่ยเด็กแนวความจริงคำว่าแนวเนี่ยมันมีรากศัพท์มาจากหลายที่นะฮะมันมาจากภาษาสันสกฤตที่เรียกว่านาวะนาวะแปลว่าน้ำเด็กแนวมันจะไหลฮะคือมันจะไม่อยู่กับที่ฮะและคำว่านาวะเนี่ยมันก็ได้รับเรื่องราวของคำมันมาจากภาษากรีกอีกทีครับโนเวฮะโนเวแปลว่าไม่มีทางเด็กแนวจะไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นจะมาบอกว่าตัวกูแนวเนี่ยไม่ยอมครับยุคสมัยก็จะมีคุณพ่อเด็กแนวนี่คือเป็นไมเคิลแจ็คสันฮะตอนนั้นเขาดังมากบ๊อบสตาร์ตอนนั้นคนที่ชอบไมเคิลแจ็คสันเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นเด็กแนวแต่สมัยนี้ก็ไม่ยอมรับเพราะว่าเป็นเด็กแนวเพราะว่าเด็กแนวมันจะต่อต้านตัวเองไงฮะใครเริ่มแบบใครเริ่มแนวเริ่มดังเนี่ยปัญหาของมันคือแบบว่าพอมันเริ่มชอบใครเนี่ยให้คนที่เจ๋งเริ่มขึ้นมาใหม่ๆสมัยก่อนเลดี้กาก้าเจ๋งตอนนี้เลดี้กาก้าป๊อปแล้วไม่เอาไม่ชอบไม่แนวตอนนี้คนที่แนวอยู่ก็ตอนนี้ก็คงจะเป็นแบบวงใต้ดินทั้งหลายฮะไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอะไรวงเดอะจูฮะก็โอเดอะจูนี่มีผลงานได้ดินมาแต่พวกคุณไม่รู้จักหรอกครับเพราะพวกคุณแนวไม่พอฮะกับค่ายที่แนวที่สุดนะครับ Small Room ฮะคือตัวว่าไงครับอะไรนะไม่มีคำตอบครับแนวไม่พอหนูแนวไม่พอสุดเขตสเลดเป็ดสุดเขตสเลดเป็ดสุดเขตสเลดเป็ดจุดเริ่มต้นของเรื่องสุดเขตสเลดเป็ดเนี่ยก็มาจากการที่ผมมีโอกาสได้ไปพบปะผู้คนหลายๆคนที่บางคนเป็นคนอินดี้บางคนเป็นคนแปลกๆที่เราไม่เข้าใจเขาแล้วก็เลยพยายามที่จะตั้งใจเข้าใจเขาอะว่าเขาเป็นยังไงพอลองไปพูดคุยกับเขาเข้าแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าจริงๆเขามีแนวคิดของเขาแนวคิดต่างๆเขาดูน่าสนใจทีเดียวผมก็เลยจับเรื่องราวของคนเหล่านี้มาเล่าให้ฟังมีคนหลายๆคนที่มีความแปลกประหลาดบางคนชอบพูดเข้ากลางเรื่องเลยบางคนชอบทำสิ่งที่ตัวเองชอบโดยไม่ได้ชอบสิ่งที่คนอื่นชอบอะไรเงี้ยบางคนชอบนู่นชอบนี่อะไรเงี้ยซึ่งแปลกจากคนธรรมดาไปอย่างเงี้ยครับตัวหลักๆในเรื่องนี้มีเป้อาร์กับเป้เสนอครับเล่นเป็นสุดเขตเป็นผู้ชายที่ยืนแกนหลักของหนังเรื่องนี้เลยว่าได้เป็นคนที่มีแนวคิดผิดแปลกและชาวบ้าน Come on coming แต่ว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเราแปลอยู่เราไม่แคร์เรื่องแปลเลยเราพูดอะไรก็ได้เป็นคนที่ทำอะไรเข้าทางเรื่องไม่มีอินโทรดักชั่นเลยไม่มีเกิดอะไรอยู่ดีจะแทงไปแทงเขาไปคุยถามเรื่องเขาคิดอะไรเขาทำเขาไม่ได้พูดก่อนไม่ได้คำพูดคนบางคนก็จะทำอะไรที่อยากจะคำพูดพ่อมาสกายแล้วค่อยทำค่อยบอกพ่อเอาส่งตัวเองแต่สุดเขตเนี่ยทำแบบใจคิดอะไรคือภาษาเฉียวๆคือเขาไม่ได้ใช้สมองหรือหัวใจคิดคนที่สองคือแอนเดอร์พวกผีมาคนเล่นเขาเป็นคนที่ชอบแนวชอบอะไรที่เป็นแนวใส่รองเท้าสองข้างคนละสีแต่งตัวไว้หนวดไว้คราวอะไรก็ตามเพื่อสร้างภาพเองให้เป็นแนวแต่จริงๆแล้วตัวเขามีทิศทางของตัวเองเป็นยังไงเขาไม่รู้นับเง
ินในบัญชีแก่เพื่อนกูไหมใครหมดก่อนชนะเนี่ยต้องหมดก่อนชนะเขาก็จะแบบเฝ้าติดตามสุเขตเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงเขารู้หรือว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างเนี่ยเคยได้เจอคนหลายคนที่เป็นแบบนี้ทำตามแนวทางของคนอื่นทั้งที่จริงตัวเองมีข้อดีตัวเองอยู่ก้อนโตมหาศาลมากผมชื่ออันยังคนที่สามก็คือทุกกี้ทุกกี้ก็คือผู้หญิงที่บอกใครต่อใครว่าฉันไม่ได้ไม่ใช่หญิงห่วงสวยฉันนี่เคยห่วงสวยอยู่แล้วจริงๆเขาคิดในใจอยู่ในหัวเสมอว่าเขาไม่ห่วงสวยเพราะเขาไม่สวยไม่ห่วงเขาก็เลยทำตัวเหมือนว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ห่วงสวยทุกกี้เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันแบบที่คนควรจะเป็นคนสวยเท่านั้นถึงจะควรฝันแบบนี้ได้แต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้สวยเขาก็ฝันแบบนี้ได้แต่ว่าหนูเตรียมนิ้งหนองที่แม่หนูซื้อให้มาด้วยค่ะหนูอยากให้พี่ลองฟังดูเพลงเพราะมากแล้วก็สนุกมากเลยค่ะพี่โซเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีแนวคิดปกติแต่ต้องตกอยู่ในสภาพเจอคนที่ประหลาดอะไรคิดผิดปกติพี่โซจะเป็นตัวแทนของคนดูให้รู้สึกให้ทำให้เราเข้าถึงคนคลี่คลายว่าทำไมนี่ถึงคิดอย่างนี้ทำไมนี่ถึงคิดอย่างนี้ดังนั้นเมื่อคนสี่คนนี้หลอมรวมกันก็จะได้ประเด็นของความแปลกกับประเด็นปกติที่คลี่คลายต่อไปความชวนชื่นเรื่องเป็นคนแก่แต่ยังแนวอยู่คือในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราจะพูดถึงที่คนแนวที่มีแนวคิดผิดปกติหรือเด็กแนวอะไรก็ตามเนี่ยจะคิดถึงแต่คนวัยประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยไม่เกิน25 26ไม่เกิน30อย่างเงี้ยแต่ที่ข้อมบอกให้เรารู้ว่า